สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเมื่อกี้ก็คลิปที่แล้วเนี่ยอีโวไปถึงขั้นดาวแดงแล้วยังไม่สามารถอีโวได้เพราะไม่มีตัวคลิปนี้จะอีโวขั้นดาวแดงนะครับเพราะว่ามีตัวละพอละก่อนอีโวที่ขอไปสุ่มกาสปองเล่นสักรอบหนึ่งก่อนนะครับการสุ่มกาสปองของเอ็กเซนนะครับมันค่อนข้างจะได้ยากเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าสุ่ม10ครั้งเนี่ยจะได้ง่ายกว่าสุ่มทีละครั้งเนี่ยจากการสังเกตที่ผมสุ่มเล่นมาประมาณ18ครั้งโดยที่ผมไม่ได้สุ่ม10ครั้งออกน่าเกลียดมากเลยนะครับสุ่ม10ครั้งเนี่ยมันยังมีลุ้นบ้างนะไอ้สุ่มทีละครั้งสำหรับการได้เอ็กเซนเนี่ยโหไม่คุ้มเลยครับแต่ตัวเนี่ยมันก็กึ่งเกลือนะแต่ว่าสายฟรีมันให้เยอะไงก็เลยผมก็เลยไม่ได้บ่นเรื่องเกลือสักเท่าไหร่เพราะว่าจากการเล่นมาเนี่ยให้สุ่มเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับนี่ปลาไปรอบที่ประมาณ 14-15 แล้วนะนะเล่นมาประมาณ3วัน4วันนะครับถือว่าเยอะนะครับบางเกมเนี่ยให้แค่รอบเดียวกว่าจะสะสมได้แต่ละอันเนี่ยโหสาหัสนะครับโอเคสุ่มเล่นครับมีม่วง2ไม่มีA เลย A นี่สำคัญนะครับเวลา EVO ตัวพวก S หรือ SS เนี่ยมันจะเรียกร้องตัว A จำเพาะ1ตัวนะครับสำคัญมากแล้วก็พวกขั้น B เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับวัตถุดิบที่จะต้องตรงกับสัญลักษณ์บวกสัญลักษณ์กันไกลค้อนกระดาษนะครับก็ถือว่าสำคัญอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีแต่ว่าก็โอเคนะคราวนี้การ EVO ที่เคยกล่าวไว้นะครับตอนนั้น EVO ขึ้นมาถึงขั้น5ดาวเพื่อที่จะขึ้นเพิ่มขั้นไปเป็นดาวแดงครับตอนนี้ก็มีครบแล้วนะครับก็มีเลเวลแม็กด้วยนะครับ120นะครับแล้วก็มีตัวขั้น5ดาวอีก1ตัวนะครับซึ่งผมไม่มีทรัพยากรมากเกินไปผมเลยไม่สามารถที่จะไปทดสอบด้วยการอัพขั้น5ดาวในขั้นของ Aมันจะมีขั้น S และขั้น A นะครับขั้น A ก็สามารถอัพเป็น5ดาวได้สังเกตดาวทึบนะครับมันจะมี5ดาวแต่ขั้น B เนี่ยมันจะมีแค่4ดาวไม่สามารถอัพได้แต่ว่าขั้น A 5ดาวเนี่ยมันก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วผมไม่มีทรัพยากรพอผมเลยไม่ได้ลองให้สำหรับคนอื่นเนี่ยไปลองเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจจริงโอเคครับผมไปอัพขั้นดาวแดงนะครับดูผมอยากรู้ว่าขึ้นขั้นต่อไปจะเป็นไงแล้วก็อันนี้เก็บไว้เพราะว่าตัวอื่นต้องใช้โอเคอันนี้มันเอาไว้อัพไอตัวแรกมันเอาไว้อัพตัวอื่นด้วยเดี๋ยวไม่มีอะไรปลาโอเคใช้2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ขั้น A เพิ่มขึ้นนะครับเป็น6ตัวในเริ่มต้นแค่2อันนี้ถ้าคนมีตัว A เยอะแล้วก็มีทรัพยากรเยอะอยากจะลองดูก็ได้นะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่า O5 เขาใช้คำว่า O แล้วก็5ดาวมันไม่มีคำอื่นเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะหมายถึงว่าอาจจะไม่สำคัญสำหรับระดับก็คือขั้น A ขั้นS นะครับอาจจะใช้ได้ลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันสำหรับคนที่คิดจะเล่นดาวยาวก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเอานะครับไปเสี่ยงเอานะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นเยอะผมเลยไม่มีทรัพยากรที่จะลองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยโหใช้เยอะนะครับเริ่มดาวแดงขึ้นมาเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะผมก็สามารถที่จะอัพได้ใช่ป่ะโอเคแต่ว่าผมไม่มีต้นไม้โลกพอโอเคอันนี้ผมก็อัพได้นะครับอันนี้เก็บไว้เพื่อที่จะตัวขั้น A นี้จะไปอัพตัวขั้นอื่นอันนี้ก็ต้องใช้ในอาริสนะครับถ้าจะเล่นต่อนะอะไรเก็บไว้ก่อน
โอเคครับผมหายสงสัยเรื่องดาวแดงแล้วหลังจากนั้นก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดาวแดงก็จะเพิ่มขึ้น 20% เลยนะเลเวลแมปเพิ่มขึ้นแล้วกายภาพเพิ่มขึ้น 20% นะครับสำหรับไซเว่นนี่ถือว่าโหดมากโอเคครับอีโวเสริมนะครับสำหรับขั้นแดงขึ้นไปในตัวที่2นะครับตัวแรกก็ไม่สามารถอัพได้นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้สำหรับสายฟรีขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับถ่ายคลิปเล่นติดช่องครับไม่ดียังไงขออภัยด้วยขอบคุณมากครับ